ข่าวมิดไนท์ซึ่งคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่26พฤษภาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้มาดามแป้งเซอร์ไพรส์เปิดตัวกัปตันทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีคนใหม่ครั้งนี้โดยกรณีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยประกาศแต่งตั้งเจ้าและกิสตากาแมนเป็นกัปตันทีมชาติไทยนำทัพลุยศึกฟุตบอลอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยกรณีเตรียมสวมปลอกแขนกัปตันทีมประเดิมเกมแรกพบกับทางทีมชาติเวียดนามวันที่2มิถุนายนนี้ซึ่งมาดามแป้งได้ติดแฮชแท็กมาว่ากัปตันและแห่งทัพช้างศึกไวขนองเป็นนวังงานนี้นะผมถือว่ายินดีด้วยนะฮะกับทางกิสตากาแมนต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าเขาคนนี้เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดเป็นทั้งซีเนียร์ในทีมมีประสบการณ์กับทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และก็ชุดอายุ23ปีที่เข้ารอบ8ทีมมาแล้วดังนั้นเชื่อได้ว่าคุณสมบัติทั้งหมดนี้จะช่วยเราได้อย่างแน่นอนครับมาดามแป้งก็บอกไว้เช่นนั้นนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับโค้ชโย่งได้4แข้งหน้าใหม่สมทบทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีโดยทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะอยู่ระหว่างเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมทำภารกิจลุยศึกอาฟุตบอล AFC อายุ23ปีเอเชียนคัพ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งล่าสุดทัพช้างศึกอายุ23ปีนั้นได้4แข้งหน้าใหม่นำทัพมาโดยเบนจามินเจมส์เดวิสอนุสักใจเพชรกฤษดากาแมนชัดมงคลเรืองธนโรจน์และก็ทรงชัยทองฉ่ำโดยกรณีเดินทางมาสมทบกับทางทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพร้อมประเดิมนัดแรกพบกับทางทีมชาติฮ่องกงก่อนจะลุยนัดต่อไปเจอกับทางเวียดนามในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมทีมชาติอยู่กลุ่ม4ร่วมสายกับทางเวียดนามมาเลเซียและก็เกาหลีใต้ซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยนัดแรกวันที่2มิถุนายนเวลา 22:00 นทีมชาติไทยพบเวียดนามณสนามบุญยอกอสเตเดียมนัดที่2วันที่5มิถุนายนเวลา 22:00 นมาเลเซียพบทีมชาติไทยณสนามบุญยอกอสเตเดียมนัดที่3วันที่8มิถุนายนเวลา 22:00 นเกาหลีใต้พบกับทางทีมชาติไทยณสนามปักตากอมากาซีเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเมื่อโค้ชโย่งได้4แข้งใหม่สมทบทีมชาติไทยในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับกุนซือทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนเกม FIFA Day นัดแรกโดยงานนี้มาโน่นะฮะยันพร้อมจะให้โอกาสทุกคนเพื่อจะคัดเลือกตัว23แข้งดีที่สุดไปอุซเบกิสถานนะโดยงานนี้นะผมห้องแถลงข่าวจังหวัดศรีสะเกษสเตเดียมฝ่ายจัดการแข่งขันจัดการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติเติร์กเมนิสถานโดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ทางทีมชาติไทยได้ส่งมาโน่โปกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยและก็ธีรศิลป์แดงดาเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้โดยภายในงานแถลงข่าวมาโน่โปกิ้งได้กล่าวว่าใน2เกมนี้เรานั้นก็ต้องการจะให้ผู้เล่นได้โอกาสในการลงเกมเต็มที่เพื่อที่เรานั้นจะได้ตัดสินเอา23คนสุดท้ายไปอุซเบกิสถานในขณะเดียวกันเราก็ต้องการเก็บชัยชนะและก็ทำผลงานให้ดีทั้ง2เกมเราก็เสียใจนะครับที่ต้องมาเสียวิสุทธิ์ไปจากอาการบาดเจ็บหนักที่เป็นโชคไม่ค่อยดีเขาคนนี้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องเกมนั้นไม่แค่กี่นาทีและก็ต้องมาเจ็บหนักไปก็หวังว่าจะกลับมาพักฟื้นร่างกายและหายกลับมาได้เร็วที่สุดแต่ว่าคนอื่นก็พร้อมกันหมดนะฮะไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมเราประกาศชื่อนักเตะไป30คนเพื่อจะให้นักเตะมาร่วมแคมป์และก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายคนตามมาร่วมทัพกับเราสำหรับเกมกับทางบาเรนนั้นเช่นเดียวกับนักเตะจากทางบุรีรัมย์ซึ่งในตอนนี้ยังไม่จำเป็นจะต้องเรียกใครมาเพิ่มพอผู้เล่นมาพร้อมกันก็จะตัดสินใจกันอีกครั้งโดยแฟนบอลศรีสะเกษเป็นแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมและก็คลั่งไคล้ในฟุตบอลก็หวังว่าศรีสะเกษจะกลับมาไทยลีก1ให้จงได้เร็วที่สุดหวังว่าพรุ่งนี้แฟนบอลจะเข้ามาเติมเต็มในสนามทำให้ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีและเก็บชัยชนะได้ส่วนด้านธีรศิลป์แดงดาได้กล่าวว่าผมเนี่ยก็ตื่นเต้นได้มาเล่นที่ศรีสะเกษก็ตั้งแต่มาก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประสบการณ์จริงๆแล้วด้านฟุตบอลนั้นตอนนี้ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะทั้งนักเตะและก็ตัวผมก็ไม่ได้ติดตามฟุตบอลลีกอื่นๆก็เป็นครั้งแรกที่มาอุ่นที่นี่ด้วยครั้งนะฮะก็เชื่อว่าเขานั้นก็มีการปรับเปลี่ยนและก็พัฒนาขึ้นมามากเช่นเดียวกับทางทีมชาติไทยเราก็พยายามพัฒนาตนเองมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาก็จะพัฒนาอีก
รุ่งนี้ก็จะเป็นการอุ่นเครื่องแล้วเป็นเกมที่เราต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับเอเชียนคัพรอบคัดเลือกและก็หวังว่าจะเป็นเกมที่ดีและเรานั้นจะสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและก็นำมาแก้ไขและก็เรียนรู้ในครั้งนี้สำหรับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์จำนวน2นัดดังต่อไปนี้วันที่27พฤษภาคมทีมชาติไทยพบทีมชาติเติร์กเมนิสถานที่จังหวัดศรีสะเกษวันที่31พฤษภาคมทีมชาติไทยพบทีมชาติบาเรนที่ BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้นะผมทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกโดยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับทางเจ้าภาพอุซเบกิสถานมันดีฟและก็ศรีลังกาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่8มิถุนายนทีมชาติไทยพบทีมชาติมันดีฟที่มาร์กซากีสเตเดียมวันที่11มิถุนายนทีมชาติศรีลังกาพบทีมชาติไทยที่มาร์กซากีสเตเดียมวันที่14มิถุนายนทีมชาติอุซเบกิสถานพบทีมชาติไทยที่มาร์กซากีสเตเดียมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มจาก6กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่ม5จะทั้งหมด6กลุ่มรวมแล้วเป็น11ทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายในครั้งนี้ให้ชมได้เป็นนักว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับชมช็อตโค้ชโย่งซ้อมเข้มทีมชาติไทยชุดอยู่3ปีจู่ๆตำนานเคลิกก็โผล่เซอร์ไพรส์นะโดยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะนำทีมชาติไทยชุดอยู่3ปีลงซ้อมเข้มเหล่าแข้งจากลีกต่างแดนเพียบเลยนะฮะนำมาโดยธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเบนจามินเจมส์เดวิส2แนวรุกจากลีกอังกฤษอาทิตพลคิริลมมาเซลซิดฮาร์ต2กองหน้าจากทางลีกเยอรมันยานิกนัสบอมนารับจากลีกสวิตเซอร์แลนด์ชัยพิพัฒน์สุวรรณเภสัชนารับจอมแก่งจากลีกโปรตุเกสระหว่างกำลังจะเริ่มซ้อมจู่ๆกองหน้าระดับตำนานเคลีกดีกรีแชมป์ลีกสุดทางเกาหลีใต้อย่างทางปิยพงษ์ผิวอ่อนโผล่มาเซอร์ไพรส์ทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีในครั้งนี้ซึ่งตำนานปิยพงษ์ผิวอ่อนคนนี้ถือเป็นกองหน้าระดับตำนานทีมชาติไทยที่ไปสร้างชื่อในศึกเคลีกด้วยการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเกาหลีใต้มาแล้วพร้อมกับคว้ารางวัลดาวซันโบแอสซิสต์มาครองและก็ยังติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของเกาหลีใต้กันอีกด้วยซึ่งวันนี้นักเตะน้องๆรุ่นอายุ23ปีจู่ๆก็ได้พบกับทางกองหน้าตำนานของเมืองไทยถือเป็นแรงบันดาลใจกำลังใจชั้นดีเลยทีเดียวในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับฟุตซอลไทยร่วมสายคูเวตอิรักโอมานศึกชิงแชมป์เอเชียโดยทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFCจัดพิธีจับฉลากการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศคูเวตโดยทีมชาติไทยสามารถทำผลงานผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สำเร็จซึ่งการจับฉลากครั้งนี้ทีมชาติไทยต้องหล่นไปอยู่ในโถที่3จากการคว้าอันดับ8ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปี2018จึงทำให้มีโอกาสที่จะต้องไปอยู่ร่วมกับทีมชั้นนำของเอเชียซึ่งผลการจับฉลากมีดังต่อไปนี้กลุ่ม A คูเวตเจ้าภาพอิรักไทยโอมานกลุ่ม B อุซเบกิสถานบาเรนทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานกลุ่ม C อิหร่านเลบานอนไต้หวันอินโดนีเซียกลุ่ม D ญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้และก็ซาอุดิอาระเบียส่วนโปรแกรมของทีมชาติไทยรอการยืนยันกันอีกครั้งนัดแรกพบอิรักนัดที่2พบโอมานนัดที่3พบคูเวตโดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนถึง20ตุลาคมคัดจะเอาแชมป์และก็รองแชมป์กลุ่มนะฮะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ซึ่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจะดำเนินการเรียกผู้เล่นเก็บตัวอีกครั้งโดยช่วงนี้จะให้ผู้เล่นเตรียมความพร้อมกับสโมสรสำหรับการแข่งขันฟุตซอลในไทยลีกปี2022ที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนอย่างแน่นอนนะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าไปดูแล้วก็ไปให้กำลังใจฟุตซอลโต๊ะเล็กทีมชาติไทยกันด้วยครับงานนี้ก็หนักเหมือนกันนะฮะแต่คิดว่าทุกคนนั้นจะสามารถผ่านศึกครั้งนี้ไปได้ผมมั่นใจเช่นนั้นและนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่26พฤษภาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ